สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่าเงินเฟ้อง่ายๆแบบชาวบ้านนะคะว่าเงินเฟ้อคืออะไรเกิดจากอะไรและมีผลกระทบต่อเราในฐานะประชาชนทั่วๆไปนี้อย่างไรนะคะเงินเฟ้อก็คือภาวะที่ราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนะคะเงินเฟ้อเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุการเกิดเงินเฟ้อแบ่งได้เป็น2สาเหตุหลักๆนะคะ1สาเหตุที่1ก็คือประชาชนต้องซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นประกอบกับสินค้าและบริการนั้นๆน่ะมีในตลาดไม่เพียงพอนะคะทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุที่2นะคะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะกล่าวคือหากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงได้ก็จะต้องทำให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับราคาสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เพิ่มสูงขึ้นผู้ผลิตก็ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เขาต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มนั่นเองนะคะผลกระทบเงินเฟ้อสำหรับเราในฐานะประชาชนทั่วไปก็คือว่าเราแน่นอนเรามีรายจ่ายแล้วมีค่าของชีพที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะความสามารถอำนาจในการซื้อเนี่ยลดลงนะคะความสามารถในการจับจ่ายสินค้าบริการเนี่ยลดน้อยลงนะคะและอาจทำให้รายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้เนี่ยมันไม่เพียงพอกับการยังชีพแน่นอนนะคะอัตราเงินเฟ้อยิ่งสูงนะคะจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่หักออกจากเงินเฟ้อที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมีค่าลดลงไปด้วยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับเอาไปซื้อของได้น้อยลงยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะยกฝากประจำนะตัวอย่างนะคะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีแต่หากอัตราเงินเฟ้อหรือราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1เนี่ยอาจกล่าวได้ว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้นมันไม่ใช่ 1.5 อย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจนะคะเมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้นแน่นอนยอดขายลดลงนะคะเพราะว่าผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่มีกำลังซื้อนะคะและต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเนี่ยก็ลดลงเนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าส่งออกของประเทศอื่นๆอันนี้หมายถึงธุรกิจของการส่งออกนะคะผลกระทบต่อประเทศนะคะในภาวะที่ประชาชนมีกำลังซื้อน้อยลงซื้อของน้อยลงนะคะธุรกิจไม่สามารถขายของได้การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไปนะคะทำให้การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวอาจชะลอลงตามไปด้วยถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยติดลบน้อยลงจนกระทั่งถึงติดลบอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะแทนที่เราจะได้ 1.5% ดอกเบี้ยเงินฝากแต่จริงๆแล้วหักกลบออกมาเราได้แค่ 0.5 แบบนี้ค่ะมันก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีหนี้สินครัวเรือนมากขึ้นเงินทองไม่พอจ่ายก็ต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะนี่ในฐานะของเรานะคะประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเมืองของเรามันอยู่ในยุคที่เงินเฟ้อเนี่ยมันมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเราจะทำยังไงจากตัวนึกถึงตัวพี่เล็กเองนะคะถ้าเกิดว่าคือตอนนี้พี่เล็กไม่ได้อยู่เมืองไทยอัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์เนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าที่เมืองไทยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่มีเงินเฟ้อน้อยหรือเงินเฟ้อมากก็ตามการประหยัดอดออมแล้วก็การรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักหาเป็นวิธีแก้ปัญหาในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองประเทศที่คุณอยู่จะเป็นแบบไหนก็ตามอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินถ้าคุณขยันหาแต่นี่ถ้าคุณใช้เงินโดยที่ไม่รู้จักแบ่งสรรปันส่วนต่อให้ยุคนั้นน่ะมันไม่มีเงินเฟ้อในอัตราที่รุนแรงคุณก็จะประสบกับภาวะเศรษฐกิจส่วนตัวครอบครัวของคุณแน่นอนเงินทองไม่พอจ่ายหนี้สินท่วมหัวนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของเงินเฟ้อแบบง่ายๆนะคะซึ่ง
รู้ไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงในเรื่องของการหาเงินหาทองไม่ได้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กำลังใจนะคะทำคลิปดีๆออกมานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ